ตอนนี้เราอยู่ที่โรงแรมพูแมนอาคาเดียนะครับเรามาจอดรถจริงเราไปเช็คอินแล้วข้างบนไม่ใช่ไปดรอปกระเป๋าแล้วข้างบนนะครับเดี๋ยวเขาจะเอารถมารับเนาะเรามาถึงจุดเช็คอินแล้วนะครับไปเดี๋ยวเอากระเป๋าไปนะคะพูแมนอยู่นี่พูแมนอาคาเดียสวยว่ะอันนี้เป็นร้านอาหารไปเดินขึ้นบันไดโอ้ตรงนี้เป็นนั่นเลยนะเนี่ยสวยมากให้โรงแรมสวยว่ะอยู่กลางป่าแล้วก็มีทะเลด้วยดีอ๋อมีที่นั่งกลางน้ำด้วยอ่ะลองไปดูได้ค่ะโอ้สาวแม่น้ำใหญ่อ่ะมีทะเลด้วยโอเคเราไปเช็คอินก่อนมีน้ำด้วยอ่ะชาแนลกินน้ำแตงโมอร่อยอร่อยกินไหมกินได้อร่อยมากเลยเดี๋ยวค่ำดิ้งค่อยๆกินยกมาดื่ม yes. กินไหมลองกินดูอร่อยอะไรนะไม่มีจ้ะกินได้เลยจ้ะอร่อยไหมจับหน่อยดิจับเทิบหน่อยเทิบหน่อยอร่อยไหมอร่อยไหมอร่อยไหมคะอร่อยไหมให้ป้าไหมให้แบบป้าไหมให้แบบป้าไหมเปรี้ยวเปล่าอะไรล่ะอร่อยไหมล่ะอร่อยไหมเปรี้ยวไหมล่ะบอกว่าไม่รู้เปรี้ยวหรือเปล่าโอเคมาอีก2ทีแล้ววางเลยครับวางตัวนี้ก็ได้ครับโอเคของแบบป้าของนายเพียวทางนี้ทางนี้ทางนี้ชาแนลตามพี่เข้าไปไปคิดขับกันพี่เขาจะพาไปคิดขับชาแนลลงไหมเช็คอินบ่าย3นะครับก็เลยต้องไปพาลูกไปเล่นที่คิดขับก่อนคิดขับก็ยังต้องนั่งรถไปนะเพราะว่ามันอยู่บนเขาไปใครจะไปคิดขับนั่งดีๆด้วยทั้งนั้นอ่ะจะไปคิดขับไหมไปไหมใครจะไปชนิมเหรอมีน้ำตกสวยไหมเราจะไปคิดขับกันยังไงล่ะเนาะจะบอกน้องขึ้นตรงนี้โอ้โหคนขับรถสุดยอดเลยนี่เรามาจากข้างล่างกำลังไปคิดขับใช้รถเดินนี่เหนื่อยตายร้อนก็ร้อนโอ้โหคือขึ้นห้องแล้วก็ไม่ต้องทำอะไรแล้วอะท่านก็คือโรงแรมนี้แบบว่าอยู่บนเขาเลยอ่ะแบบเป็นเขาห้องเป็นเขาคือไม่สามารถเดินได้ต้องเรียกรถอย่างเดียวดูดิทางแบบอย่างชันอ่ะฝั่งนี้เป็นทะเลเดินครับจะยังไม่เห็นนะมีสะพานด้วยโอ้โหยังไม่ถึงอีกโหดว่ะคนขับรถขับเร็วห้องพักเยอะเหมือนกันนะเนี่ยเสียงพี่เขาตัดต้นไม้ค่ะโอ้โหหนูเล่นไปเถอะแค่นั้นแหละโอ้ยเบรกโหดหลงทางอ่ะเอาจริงๆนี่คือกลับทางเดินไม่เป็นนะให้เดินกลับไปกลับไงวะทางแบบกดมากโรงแรมใหญ่มากมีหลายห้องหลายทางโอ้โห
นี่มีอันนี้ด้วยห้องยังไม่ได้นะพอดีรอเช็คอินเดี๋ยวเขาจะขึ้นมาตามคิดขับก็จะมีบ่อบอลด้วยมีเครื่องเล่นนะครับมีเกมด้วยนะเกมต้องบอกเขาเล่นนะโอ้มีนี่ด้วย NCV ด้วยเจ๋งมากเลยชานามีเอาท์ดอร์ด้วยนะชาแนลอ้าวมาดูจอเฉยเลยเล่นตัวแสบของเล่นไม่เล่นคิดขับก็จะมีโซนเอาท์ดอร์ด้วยนะครับดูสิโอ้ยดีว่ะเฮ้ยสระว่ายน้ำเด็กเปิดเปล่าเนี่ยไม่ใช่สระว่ายน้ำสไลเดอร์บ่อทรายอุ้ยออกมาเล่นข้างนอกดีไหมแต่มันร้อนว่ะเล่นตอนกลางคืนได้กลางคืนมันจะมียุงบ่าปีนหน้าผาโอ้โหมีสไลเดอร์ด้วยอ่ะแต่มันร้อนไงเลยไม่มีคนเล่นเล่นแต่ข้างในห้องแอร์ตอนนี้มันร้อนมากเดี๋ยวเราจะไปดูโฟลตนะครับสำหรับผู้ใหญ่เท่านั้นนะครับเด็กไปไม่ได้มันคืออะไรไม่รู้นะชาวเล้งลูมฟิตเล้าคืออะไรอ่ะเป็นห้องน้ำเนี่ยมันก็มีสตรีมนะจะมีแต่สตรีมไม่ได้มีซาวน่าแล้วห้องอาบน้ำเป็นชาวเวอร์สวยมากเดินต่อขึ้นมาข้างบนก็จะมีโอ้โหมีรูปต่อยมวยอะไรโยคะเหมือนเป็นฟิตเนสอะไรเงี้ยหรอโอ้ยมีน้ำให้กินฟรีด้วยอุ้ยเป็นสระว่ายน้ำดูดีมากเลยโอ้โหอันนี้คือสระว่ายน้ำนะสระว่ายน้ำสวยมากแล้วก็มีข้างบนมีคล้ายๆกับหาดอ่ะอ๋อเป็นคล้ายๆมินิบาร์ทำเป็นทรายนี่ทำเป็นพื้นทรายเลยค่อยจัดสวยมากเลยนะเป็นน้ำตกอยู่ข้างหน้าตรงนี้เล่นได้ด้วยเหรอสาเด็กเดี๋ยวเราจะลองเดินขึ้นไปบนดาดฟ้าดูว่ามีอะไรนะครับตรงนี้น่าคิดว่าน่าจะเป็นจุดสูงสุดของโรงแรมไหมถ้าไม่นับห้องพักเละเลยสวยมากเลยแต่ชายหาดนี่เรียกได้ว่าคลื่นแรงมากเลยนะถ้าไม่แน่จริงลงไม่ได้นะถึงตายอันนี้ก็คือสระว่ายน้ำนะครับฝั่งนู้นก็จะเป็นห้องพักแต่สระว่ายน้ำถือว่าสวยมากเลยตอนนี้เราถึงห้องแล้วนะครับรถมาส่งตรงนู้นเราก็ขับไปอันนี้คือด้านระเบียงนอกห้องเนาะเป็นป่าเลยมีประตูด้วยแต่เราจะเข้าไปในห้องแล้วห้องใครเนี่ยฮะชาแนลห้องใครคะห้องเสื้อผ้าใช่ไหมห้องดีไซน์แบบว่าเตียงอยู่ตรงกลางข้างหน้ามีระเบียงด้วยมีทีวีใช่ไหมแอร์เย็นมากเลยเชิญเขาเปิดทิ้งไว้อันนี้มีระเบียงด้วยเฮ้ยระเบียงมีที่นั่งด้วยอยากชนะเปิดเป็นไหมเปิดเป็นไหมหนูไม่ร้อนเหรอชาแนลฮะจอกไปอ่ะร้อนไหมโอ้ยมีจัมปิ้งออฟเดอะเบดข้างนอกนี่ด้วยน้ำแพงนอนตรงนี้ไหมทั้งนั้นฮะฮะ โอ้โหวิวสวยตรงเนี้ยเป็นบ่อน้ำมันเป็นบนภูเขาเนาะมันจะลำบากตรงนั้นมันเดินไม่ได้เลยต้องเรียกรถอย่างเดียวเลยเข้ามาเสร็จเราก็จะเจอกับ
อะไรเนี่ยกาน้ำข้างในนักอันนี้ก็อาจจะเป็นไอ้เนี่ยตู้เย็นเห็นไหมตู้เย็นเป็นกระจกโอ้โหไม่ฟรีชัวร์ 100% มีวายด้วยเราเข้ามาข้างในนะครับเราก็จะเจอกับห้องน้ำอ๋อเป็นงี้เลยเหรอมีอ่างเลยเข้ามาเจออ่างเลยอ่ะเท่อ่ะแล้วก็เป็นใสๆเนาะอาบน้ำจะอ่างแช่ตรงนี้ได้ปัญหาคือแบบโล่งมากต้องเป็นคู่รักเท่านั้นเป็นเพื่อนกันไม่ได้แน่นอนอันนี้คือห้องส้วมนี่มีที่ตัวไหมมีโอเคผ่านอ่ะเสร็จแล้วได้ถูกใจละนะแล้วมาดูอุปกรณ์กันนี่อะไรเนี่ยยี่ห้ออะไรเนี่ย CO Big อะไรสักอย่างนึงมีน้ำไป2ขวดทีนี้เราต้องเทสกันว่าน้ำแรงไหมโอ้โหเป็นยี่ห้อนี้หมดเลยนะไม่รู้ยี่ห้ออะไรไม่รู้จักเปิดปุ๊บใช้ได้โอเคแรงผ่านนายคนสวยเล่นอะไรอยู่เล่นอะไรอยู่คะเหนื่อยไหมน่ะฮะเฉยยังไงหนูไม่เห็นเฉยเลยหนูแค่จับหนูแค่อะไรนะดูสิเราดูเปิดตรงนี้มีอะไรในนี้อ๋อตู้เสื้อผ้าโอ้ยมีบ้านลมให้บ้านลมดูมีคุณภาพดีเราไม่ได้ใส่แล้วค่ะใส่กางเกงขาสั้นบ้านลมมีคุณภาพดีใช่ได้แล้วไม่เป็นหายวันนี้เขาเป็นไอ้นี่ดูนะนี่ผลไม้ปลอมเอออ่ะชาแนลหายไปไหนอ่ะชาแนลหายแล้วไปเห็นชาแนลไหมแต่จริงๆชอบนี่มากอ่างชอบอ่างมากใครมาปืดปัดปืดปัดโอ้ยขี้มูกหน่อยขี้มูกหน่อยอ่ะโอ้ยตา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 ยน้ำแถวเช็ดขี้มูกหน่อยมันจะเปื้อนเตียงอะไรนะข้างบนมีพัดลมด้วยดูดิเขาให้พัดลมมาทำไมนี่ไม่แอร์โคตรเย็นฮะอะไรสนุกอะไรสรุปว่าโรงแรมเรามีหาดอยู่นะครับไม่ใช่ไม่มีนะแต่ผมไม่เห็นเองแล้วว่าคืนที่นี่ก็สวยอยู่ก็คือธงแดงเขาปักไว้ถ้าไม่แน่จริงจะลงนะครับหลังจากทองแดงนี้ไปเขาขึ้นมาแรงมากทำอะไรปั้นทรายเหรอแถวชอบปั้นทรายใช่ไหมกำปะปิ้งไปแกล้งหมาไปแกล้งน้าแถวอะไรคะฮะอันนี้คือหาดนายทอนหรือเปล่าใช่ไหมหาดนายทอนอยู่ข้างๆลงอะอาหารอะไรอ่ะเฮ้ยๆๆฉะนั้นระวังไปๆ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 หมามาทำอะไรอ่ะระวังหมากัดนะชาแนลระวังหมากัดนะฝั่งนู้นก็เป็นโรงแรมเหมือนกันนะสวยมากเลยไหนสะพานนายทอนเธออะฮะมันเป็นยังไงหรออ๋อเป็นวัดเหรอเป็นศาลเจ้าอะเหี่ยวเร็วโอ้เหี่ยวจริงด้วยเร็วเหี่ยวเห็นไหมเนี่ยกล้องมันว่างเกินโอ้โหนกอินทรีแล้วเธอไม่ใช่เหยี่ยวนกอินทรีเลยหัวขาวอ่ะหัวมุ้ยไปเกาะอยู่ตรงนู้นน่ะเห็นไหมไว้ายกินไม่ได้แล้วตายลงดีเจชอบแกล้งคนยากนะเนี่ยยากฟังสนุกเลย
หนูไปรับหมามาที่ห้องแล้วค่ะใช่ไหมชุดว่ายน้ำไงหนูจะลงไปอย่างนี้เลยเหรอตรงนู้นก็มีร้านอาหารด้วยนะครับร้านอาหารกลางคืนเนาะริมหาดเลยนึกว่าไม่มีหาดตกใจหมดเลยฝนตกเหรอไม่ใช่นะสรุปไม่ต้องนั่งรถนะใกล้มากห้องอ่ะเดินลงบันไดประมาณ20ขั้นได้มารอรถตั้งนานแนะนำให้เดินขึ้นมาเองนะครับจับถึงไหมล่ะเอาปีนไปแล้วน่ะปีนไปแล้วน่ะโอ้โหดีใจจังเลยฮะอันนี้ก็ร้านอาหารนะครับอิลิเมนต์อ๋อไอ้ตรงนี้ที่เรามองจากล็อบบี้เราจะเห็นสระว่ายน้ำใช่ไหมไอ้ชายหาดว่ะน้ำคนแรงในใช่หาเธอ สรุปน่าจะไม่มีแหละเพื่อเขาตกปลาอยากตกปลาบ้างอันนี้สระว่ายน้ำอ้าวมีชายหาดด้วยชายหาดลอยฟ้าอ๋อลงไปอีกมีไหมมีชายหาดไหมเป็นโขดหินเลยเหรอสรุปก็คือไม่น่ามีชายหาดเราก็ไม่มีตั้งแต่แรกนะมีเหรอไม่ใช่หรอกลงไปมันก็ห้ามลงนี่เป็นหาดตรงนี้แหละหาดนายทอนอะไรเนี่ยอุ้ยน่าเล่นกันนะคลื่นแรงอ่ะคลื่นแรงมากเลยนี่หาดนายทอนที่มึงไปเล่นมาตะเกียก็คือลงไปหาในทอนหรือเปล่าถ้าลงไปเรื่องนี้น่าจะใช่นะอ๋อนี่อันนี้ก็คือลงไปใช้การ์ดโรงแรมแตะเอาเนี่ยก็ออกจากนอกโรงแรมได้เพื่อที่จะลงไปหาในทอนแน่เลยแล้วก็มีเตือนว่าเออไม่ได้นะก็คือลงไปหาในทอนนั่นแหละใช่ไหมเป็นหาพับบิกเนาะก็คือไม่ได้เป็นหาดส่วนตัวนะแต่ว่าเป็นหาดของหาดพับบิกนั่นแหละลงไปแต่ว่าหาดนี้ก็โอเคมันใหญ่มากอะพอมันใหญ่มากเสร็จแล้วมันไม่ได้แย่งกันคนมันไม่ได้เยอะไงถ้าไปเทียบกับพวกหาดป่าตองแล้วคนมันแน่นไงแล้วก็ส่วนทรายก็จะไปเป็นขาวสู้เกาะเป็นไปไม่ได้แต่ว่าทรายก็ละเอียดมากเนี่ยทรายค่อนข้างละเอียดมากคือนิ่มเท้าอะเดินแล้วไม่แบบเจ็บเท้าเพราะว่ามีหินอะไรอย่างเงี้ยนะเนี่ยพอไปเล่นแล้วเมื่อกี้นี้ทีนี้เขาบอกว่านี่ไปฟิชเชอร์แมนบีชป้าอยากไปอ่ะตกปลาฮะแต่นี่ก็จะเป็นมีเห็นคนตกปลาตรงนู้นด้วยปลาตัวใหญ่ด้วยแหละใช้เพราะเขาใช้คันใหญ่มากโอ้โหมีสะพานไม้ด้วยชาแนลอยากข้ามสะพานไม้ไหมอยากข้ามสะพานไม้ไหมเอาเฮียมันก็ไปทางที่เรามาดิใช่ถ้าชี้ให้ดูนี่โรงแรมเราก็บอกแล้วเราเดินจากโรงแรมเราไปกินก็ได้เอ้ยระวังนั่นไงที่เราเดินเมื่อกี้ใช่ก็เมื่อกี้ที่เจ๊บอกไว้ที่เรียนหาโรงแรมหรอคุณลุงก็เอารถมาจอดดีนะรอบแรกมากับพี่อันนี้หาทับบีกไปข้ามสะพานไปค่ะแล้วควรจะเดินไปตรงที่คนเยอะๆนะเพราะตรงนี้มันจะมีหินอยู่บ้างแต่ถ้าเราเดินไปคนเยอะๆมันก็จะลงน้ำได้อย่างนี้ก็อย่างนี้แพลวก็เดินลงมากลับบ้านสบายๆดีใช่ไหม
เนี่ยเดินไปนู่นเองใช่ปะสบายแต่ผมต้องไปเอารถเอาพอแบงค์บนรถแล้วอาหารเช้าอ่ะแพลวกินด้วยได้ปะไม่ได้ต้องจ่ายเพิ่มเอาเหรอเออเดินนำหน้าไปแล้วนี่คือแบบเป็นหมอกเลยอ่ะเฮ้ยมีปูด้วยชาแนลมีปูด้วยเห็นปูไหมปูตัวเล็กเห็นปูไหมมาแล้วขึ้นแรงมากเลยปั้นภาษาทรายไหม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 คะฮะปั้นไหมภาษาทรายอ่ะอันนี้คือเนื้อทรายของหาดนะครับโอ้ยก็จะเป็นอารมณ์สีขาวสีขาวปนกับสีน้ำตาลเนาะแต่ก็ออกไปทางน้ำตาลแหละเนี่ยแต่ว่าหาดสวยมากเลยนะโอ้โหน้ำดูดน้ำดูดคลื่นใหญ่มากเลยขึ้นมาแล้วเป็นไรใหญ่จริงเหรอเนี่ยเฮ้ยไม่เป็นไรหรอกไม่ใหญ่หรอกได้อยู่มันก็ล้มลงมาตรงนั้นอะไรคะเนี่ยฮะที่ขึ้นสวยมากเลยมันก็มากเลยเนี่ยเราเล่นสายวันนั้นเล่นทั้งวัน 2-3 ชั่วโมงเธอปล่อยเนี่ยเล่นได้อีกทั้งวันอ่ะเราเล่นสายอารมณ์ดีมากไปแล้วเล่นทะเลตรงนู้นนะครับแล้วก็มาเล่นสระว่ายน้ำต่อฟิตมากเลยฟิตมากมีนี่ด้วยมีน้ำพุอ่ะชอบสระเด็กเลยอ่ะเนี่ยสระน้ำดีมากเลยเดี๋ยวเราจะมากินข้าวเย็นกันนะครับอันนี้คือตรงล็อบบี้เนาะแล้วก็เนี่ยเป็นอันนี้คือที่นั่งแบบว่าริมวิวทะเลแต่มันก็มืดนะเรากินร้านตรงนู้นกันเราถามเขาว่ามีร้านอาหารแบบไหนบ้างนะเห็นไหมข้างบนนี่จะเป็นอาหารอิตาเลียนนะครับส่วนข้างล่างนี่จะเป็นอาหารไทยป้าป้าเลือกอาหารไทยได้ไหมป้าป้าไม่ชอบอาหารอิตาเลียนกินไม่เป็นจืดแล้วก็เค็มด้วยกินอาหารไทยเผ็ดๆร้อนๆเปรี้ยวๆดีกว่าโอ้โหอาหารเช้ากินตรงนี้เหรอเนี่ยใช่ไหมเธอใช่อาหารเช้ากินตรงนี้ป่ะโอ้โหเราถึงห้องแล้วโอ้ยมีคนไทยอยู่โอเคมาที่นั่งกันนะครับตรงไหนนี่นะค่อนข้างร้อนเขาบอกข้างนอกค่อนข้างร้อนแล้วก็นั่งข้างในกันแล้วตรงไหนทำไมข้างในยังร้อนเลยอ่ะเอาไปในไหนเดี๋ยวไหม
วันนี้อากาศร้อนมากอ่ะเออตรงนี้เดี๋ยวนั่งสบายแอบมองอะไรฮะเอาแก้วออกไปด้วยก็ดีครับเดี๋ยวเด็กคำแตกยิ่งแสบๆอยู่มีคิดเมนูด้วยดูสิอาดอกไม่ล่ะให้คิดเมนูน่ะทำไม่ได้โอ้ยน่ากินจังเลยอ่ะน่ากินมากเลยมีกระเพราไหมพี่เขาน้ำมาเสิร์ฟแล้วได้อะไรเนี่ยได้อะไรเนี่ยน้ำอะไรไม่รู้อ่ะเป็นก้อนข้างบนแล้วก็หอมหน้ากินไปแล้วแอปเปิ้ลนี่แตงโมอ่ะพี่เด็กชาแนลมาแล้วอยากนั่งไหมพี่มากเลยอยากนั่งไหมอยากนั่งเหรอฝากจะนั่งไปโอเคไข่เจียวไข่เจียวหมูสับทำไมทำได้น่ากินขนาดนี้เอ้ยไข่เจียวอะไรนะไข่เจียวกุ้งสับไข่เจียวกุ้งสับของใครอ่ะน่ากินมากเลยขอเชียร์หน่อยอุ้ยไข่ไก่ป๊าป๊าเราก็กินได้นะเอ๊ะมันมีพริกเหรอมีไหมเป็นซอสอยู่ข้างในครับไม่ใช่พริกใช่ไหมไม่ใจแบ่งให้เด็กกินมันเผ็ดปะมันไม่เผ็ดครับไม่เผ็ดใช่ไหมโอเคเดี๋ยวแบ่งให้เนาะโอ้เป่าด้วยกินเองด้วยเหรอเป่าแล้วกินเองด้วยอร่อยไหมคะอ้าวขายซะงั้นขายอะไรออกมาร้อนหรือเปล่าเป่าก่อนชนะเป่าก่อนมันเปรี้ยวมันเปรี้ยวอ๋อทำไมมันเปรี้ยวหนูไปกินอะไรโดนอะไรมันเปรี้ยวต้นซอสหรอหมอปลาน่ากินมากเลยปลาขอกินก่อนได้ไหมกินแล้วกินละอะไรรสชาติอร่อยไหมคะอร่อยไหมอร่อยละสิเดี๋ยวเรากำลังจะไปกินเบรคฟาสต์กันอาหารเช้านะครับเราวิ่งวิ่งไปเลยอาหารตรงไหนอ่ะนี่ไงตรงนี้ไงตรงนี้ไงคะนี่คนกินเต็มเลยอ่ะชาแนลเข้าทางไหนอ่ะเข้าข้างหน้าหรือเปล่าชาแนลเข้าข้างหน้าตอนไหนไว้ตอนไหนแนวเลี้ยวขวาค่ะเลี้ยวขวาเร็วจำหน้า2104จำไว้ห้องเราต้องไม่บอกเขาเดินเป็นเบรกฟาสต์ทางนั้นทางนี้แล้วโอ้โหชายหาดมีคนมาเล่นแล้วดูสิทางนั้นเอาไปกินข้าวกันเร็วทางนั้นเอามานี่เร็วไปกินข้าวกันเนี่ยเขากินข้าวกันแล้วเนี่ยเร็ว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 ข้าวมาเลยเราดูอาหารเช้ากันมีวายด้วยแต่คงไม่ต้องเสียตังค์โอ้โหน่ากินมากปังปิ้งโคตรเหรอโอ้โหผลไม้เต็มเลยชาแนลที่ผลไม้เต็มเลยอ่ะฮะอันนี้อะไรนมอุ้ยยาคูอ่ะยาคูขอชาแนลไอ้ของปวดหนูเลยยาคูไม่ดีอ่ะตรงนั้นเป็นอะไรอ่ะภูเก็ตมินิบาร์อุ้ยผลไม้สดเลยอันนี้ก็สั่งได้ในบุฟเฟ่ใช่ไหมครับว่าอันนี้ก็สั่งได้ครับอ๋อโอเคครับขอบคุณครับอุ้ยเจ๋งนะไม่น่าเรียกยาคูให้หนูกินเลยตายโคตรดีเลยมีโยเกิร์ตด้วยนะก็ผลไม้หูอ่ะนมด้วยดีมากเลยอ่ะเราไปดูอาหารก่อนอันดับที่สั่งได้ก่อนนี่เบอร์เกอร์เปล่าบีเอ็กเบอร์เกอร์นี่เบคอนใช่ไหมเบอร์เกอร์เบคอนมีก๋วยเตี๋ยวนัวก๋วยเตี๋ยวด้วยมีก๋วยเตี๋ยวด้วย
เฮ้ยอาหารดีเว้ยอันนี้อะไรคืออะไรวะแกงอะไรสักอย่างเลยอันนี้ก๋วยเตี๋ยวเขาสั่งกันอยู่เนาะนี่เขาต้องโผล่ด้วยตายละตายข้าวหมดเลยเหรอมาข้าวเปล่าอุ๊ยข้าวผัดน่ากินเว้ยอันนี้ผัดได้ค่ะแกงเบคอนไก่อะไรไม่รู้หอยถั่วเน่าเหรอก็เปิดแล้วนี่หว่าโอเคอุ๊ยแพนเค้กตายวอฟเฟิลอันนี้ขนมปังมีเครื่องปิ้งให้อันนี้เป็นอาหารฝรั่งเหรอวิโรงแรมนี้อาหารดีฟันธงชนะมาสั่งน้ำมาเร็วชนะมีน้ำอะไรบ้างครับน้ำผลไม้อ่ะน้ำเป็นน้ำอันนี้คือปั่นจากตรงนี้ใช่ไหมไม่ค่ะตรงนี้จะเป็นน้ำถ้าปั่นอันนี้คือได้ไหมใช่ได้มีอะไรบ้างอ่ะมีผลไม้จากเพื่อนค่ะพาไปได้อ๋อตรงนี้เลยเอาแอปเปิ้ลกับสาลี่ปั่นอ๋อหยิบมาเลยใช่ไหมใช่กี่ลูกอ่ะชนะเอาไปให้พี่เขาค่ะไปตื่นให้พี่เขาไปนี่นี่ชนะใส่ตะกร้านี้เดี๋ยวพี่เขาไปปั่นให้อีกลูกนึงได้ไหมได้โอเคครับเอาอะไรหมดแล้วครับมีอะไรอีกไหมอ่ะเอานี่หน่อยเอาไม่เอาแค่นี้แหละครับเอาแค่นี้แหละครับมันน้อยไปไหมใครกินพี่กินต้นก่อนเบียร์กินครับโอเคโอเคเดี๋ยวพี่เขาทำให้ดูสิอันนี้กองจริงมากเลยมีกระทิงแดงด้วยกระทิงแดงแล้วก็อะไรอย่างฟอยเตอร์ดาฟอนน่ากินมากเลยตรงนั้นใช่เพื่อลดสั่งน้ำไหมนี่เขาทำสดให้เลยเถอะดูดิเนี่ยมาดูที่เขาทำเลยได้หรือยังครับผมอันนี้บอกไม่อันของเด็กน้ำสาลี่มันอยู่ไหนอันนี้ป่ะครับอร่อยไหมแอปเปิ้ลคั้นสดเลยนะรู้ไหมโอ้โหวิวร้านอาหารดูสิบอกที่นี่ของกินเดอะเบสเลยกูสมเป็นกูแมนเรื่องอาหารนี่สุดยอดอยู่แล้วอันที่อยู่ยังไม่หมดเอาไม่ใส่ผสมนะเอาชาแนลเอานี้เอาฝรั่งไหมฝรั่งไหมเอาแต่แค่หลอดเลยเหรอเขาจะกินเหรอจริงเหรอบินรูดเคลื่อนไหนบินรูดเคลื่อนไหนชาแนลหยิบให้หน่อยหยิบให้หน่อยหยิบใส่ให้หน่อยบินรูดใส่ลงไปเลยค่ะอ่ะถือตะกร้าให้พี่เขาถือตะกร้าให้พี่เขาค่ะให้พี่เขาพี่เขาทำเป็นน้ำให้ให้เขาเลยยืนให้พี่เขายืนให้พี่เขาโอเครอนะคะเดี๋ยวพี่เขาทำให้ไปโอ้ยก๋วยเตี๋ยวคือโหดมากมีหมูกรอบด้วยมีเป็ดมีหมูแดงด้วยโหดเลยอ่ะก๋วยเตี๋ยวอ่ะมีโดนัทด้วยอ่ะโคตรโหดคืออาหารสุดยอดเลยอร่อยมากบอกเลยข้าวผัดอร่อยมากข้าวผัดนี่แบบเป็นข้าวผัดที่อร่อยที่สุดในที่ในโรงแรมมานะหมายถึงว่าโรงแรมมันทำข้าวผัดไม่ค่อยอร่อยแต่นี่คือข้าวผัดอร่อยอ่ะเดี๋ยวต้องไปใส่น้ำพริกน้ำปลาจะอร่อยกว่าเดิม
เนี่ยอันนี้วิวสุดยอดมากเลยวิวอาหารเช้าริมทะเลอะไรเขามีขอถ้วยขอช้อนตักไอติมหน่อยครับขอช้อนเด็กใช่ไหมคะช้อนตักไอติมครับโอเคได้ค่ะนี่เขามีไอติมโยเกิร์ตให้ด้วยนะครับเนี่ยอยู่เครื่องตรงริมนู้น